ให้เห็นถึงว่าชีวิตเราครอบครัวเราก็ไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้โรยด้วยกลิ่นกุหลาบอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วก็เป็นเรื่องความฝันของเด็กๆว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวในวงการทั้งเรื่องข่าวซุบซิบทั้งเรื่องที่ฮัลโหดในชีวิตทั้งเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะพูดหรือว่าได้เล่าให้เขาฟังเราก็อยากจะเล่าประสบการณ์ชีวิตอยากเล่าเรื่องที่แบบว่าบางทีมีเรื่องราวเขียนไปแต่มันอาจจะแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างเราอยากเล่าแล้วก็เล่าเต็มๆเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องแซ่บๆอะไรเงี้ยอยากให้เป็นตัวอักษรเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับแฟนๆเราได้อ่านจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่กำลังจะประชุมกันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์โดยรวมแล้วกำลังจะมีการอัดเสียงกันเร็วๆนี้ค่ะคิดว่าไม่น่าจะเกินกุมภาพันธ์นี้ส่วนนักร้องสาวรุ่นพี่คนนี้ก็กำลังจะมีผลงานเขียนออกมาเหมือนกับนักร้องสาวใหม่เจริญปุระค่ะนั่นก็คือคริสติน่าอากิล่าที่งานนี้เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้จะทำพ็อกเก็ตบุ๊กเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเนื้อหาแต่ไม่ได้ความสนุกสนานและไม่มีการแชร์ใครอย่างแน่นอนและล่าสุด Dancing Queen ก็เพิ่งจะถูกเมาว่าเหตุที่ยังดูสวยเปล่งปลั่งนั้นเป็นเพราะได้รับยาดีจากนักร้องสาวใหม่เจริญปุระงานนี้คริสติน่าก็ยอมรับค่ะว่ามียาดีทานจริงและเร็วๆนี้ก็พร้อมที่จะเผยเคล็ดลับความสวยความงามให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะทำไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังอยู่การเขียนอยู่ก็คุยอะไรเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าก็ภายในปีนี้ค่ะเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสนะมันเป็นหนังสือที่พูดถึงไลฟ์สไตล์ของตินานะคะแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักตินาในแบบตินาจริงๆอ่ะไม่ใช่ตินาบนเวทีแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเบาๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสเรื่องความรักทั่วไปมุมมองเรื่องความรักทั่วไปของตินาอะไรมีเรื่องธรรมะไหมคะก็ต้องมีนะก็ต้องมีก็มีแบบว่าวิธีการมุมมองความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเราอะไรคืออย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะมันไม่ใช่โอ้โหมาธรรมะมากก็ไม่ไหวนะใช่ไหมไม่ได้ออกแนวแฉไม่ได้อะไรใครใช่ไหมแฉหรอที่นางไม่ชอบแฉคือที่นางคิดว่าเราไม่ไปอะไรคนอื่นเนี่ยคือมันโฟกัสที่ตัวของตินาเองมากกว่าเห็นที่เราสวยแบบได้ยาแบบทานยาอย่างของใหม่อะไรอย่างนี้ป่ะก็มีทานยาเหตุที่เขาแนะนำนะก็คือก็ทานมาประมาณปี2ปีแล้วแหละตั้งแต่ช่วง Beauty on the Beach เนี่ยก็ทานมาจนถึงทุกวันนี้มันก็ช่วยเยอะนะว่ามันก็ช่วยเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่อย่ามาถามสุขภาพตอนนี้นะงานเยอะมากการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์คือสำคัญที่สุดคือตินาเป็นคนที่จริงๆถ้าไม่ทำงานไม่ค่อยแต่งหน้า